การรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะคุณแม่คะช่วงนี้คุณแม่จะสังเกตว่าจะมีตกขาวมากขึ้นเหมือนแป้งเปียกแต่นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นเราจะรู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยสะอาดมีเหงื่อเพิ่มขึ้นขี้ร้อนคุณแม่อาจจะต้องอาบน้ำให้บ่อยขึ้นค่ะแต่การอาบน้ำบ่อยขึ้นคุณแม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้สบู่ทุกรอบนะคะเพราะจะทำให้ผิวของคุณแม่เนี่ยแห้งแล้วจะยิ่งไม่สบายตัวส่วนที่สำคัญก็คือปากฟันค่ะคุณแม่จะพบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีฟันผุได้ในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเด็กแย่งแคลเซียมจากคุณแม่นะคะเป็นเพราะว่าความเป็นกรดด่างค่ะในช่องปากเราเปลี่ยนไปค่ะทำให้เกิดหินปูนมากขึ้นทำลายนะคะตัวเคลือบฟันทำให้คุณแม่ฟันผุเพราะฉะนั้นแล้วการแปรงฟันจึงสำคัญนะคะควรแปรงฟันหลังทานอาหารทุกมื้อเต้านมบางท่านเนี่ยหัวนมจะเริ่มมีสีคล้ำคุณแม่บางคนอาจจะเริ่มมีสะเก็ดนะคะเหมือนดำๆขึ้นมาคุณแม่ห้ามแกะนะคะคุณแม่แค่ล้างธรรมดาก็พอใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆเช็ดทำความสะอาดอย่าให้หัวนมเป็นแผลนะคะเดี๋ยวจะให้นมลูกหลังคลอดไม่ได้และที่สำคัญอวัยวะสืบพันธุ์ของเราอย่างที่บอกก็คือล้างนะคะเข้าห้องน้ำต้องล้างให้สะอาดการเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันหรือที่ต่างๆต้องดูให้ดีเรื่องของความสะอาดเพราะคุณแม่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ